าสคอแก้วหัวหน้าช่างทำต้นเทียนพรรษาคุ้มวัดศรีประดู่อำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งทำต้นเทียนประเภทติดทิ่งขนาดใหญ่เล่าว่าการทำต้นเทียนพรรษาปีนี้ค่อนข้างยากลำบากกว่าเดิมเนื่องจากขาดช่างทำต้นเทียนพรรษาที่มีฝีมือที่เรียนจบการศึกษาไปแล้วก็ออกไปทำงานปกติของตนเองบางคนก็ไปรับงานที่อื่นทำให้ตอนนี้ขาดแคลนช่างทำต้นเทียนการทำต้นเทียนแบบติดพิมพ์ที่เคยแบ่งงานกันทำจึงต้องมาดูแลต้นเทียนในหลายส่วนทั้งที่อดีตช่างแต่ละคนจะรับผิดชอบส่วนใดส่วนหนึ่งของงานแกะต้นเทียนจึงเป็นอุปสรรคหนึ่งในการทำต้นเทียนพรรษาในปีนี้อาจจะเสร็จล่าช้าไปบ้างการทำนายอภิชาติยังบอกอีกว่านอกจากมีปัญหาเรื่องขาดแคลนช่างทำต้นเทียนพรรษาแล้วการแห่ต้นเทียนในปีนี้แต่เดิมเอามาโชว์แล้ววันรุ่งขึ้นก็แห่ไปรอบหนึ่งทั้งหมดพร้อมกันแต่ปีนี้แบ่งการแห่เป็น2รอบรวม2วันคือวันที่20และวันที่21กรกฎาคมทำให้การดูแลต้นเทียนที่อาจถูกอากาศร้อนมากๆเกิดการละลายในบางส่วนต้องซ่อมแซมทำให้การดูแลยากไปด้วยเนื่องจากปีนี้ครับกลุ่มทีมช่างเนี่ยค่อนข้างจะขาดแคลนหน่อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นช่างที่เป็นวัยรุ่นครับแล้วก็ทีนี้พอเขาเรียนหนังสือจบหรือว่าต่างบางคนก็มีงานเข้ามาทำเป็นงานประจำเนี่ยครับแล้วก็เลยต้องขาดบุคลากรตรงนี้ไปเป็นบางส่วนนะครับคนที่มีฝีมือเป็นช่างที่เรายอมรับอยู่แล้วบางทีเขาก็ไม่สามารถที่จะสละเวลามาทำงานตรงนี้ได้ทำให้ทีมงานเป็นบางส่วนก็ต้องหายไปเนี่ยเริ่มเป็นแห่เทียน2วันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเริ่มจะกังวลแล้วครับว่าในวันแรกที่เอารถไปรวมวันที่19แต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเนี่ยแล้วต้องจอดรถต้นเทียนทั้งคืนเฉยๆอย่างเงี้ยครับแล้วใครจะไปดูแลรถต้นเทียนเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในสภาพเอาท์ดอร์เกิดว่าตอนเช้าแดดออกเราตื่นยังไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วใครจะไปดูอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าพอถึงวันที่20เนี่ยต้นเทียนละลายเอาไปแห่ไม่มีใครดูแลไม่มีคนใช่ครับเรื่องนี้ความสวยงามมันก็จะหายไปเผื่อจะได้อันนี้เผื่อจะได้แต่ละมือแต่ละฝ่ามือเนี่ยคิวมันก็ทำให้ท้อนะพี่นะจอดรถต้นเทียนนะแดดร้อนๆนี่มันเป็นให้เรานั่งครับชัดเจนหน่อยแล้วพอเรากลับ